เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเรามีเกม Cookie Run Unbreak กับ Challenge ของ Cookie รส Cream Strawberry Low Spec Diamond and Rainbow กันจะมีเซตไหนจะใช้เซตอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของโหมดปกติกันก่อนเลยนะครับผมสำหรับเซต Low Spec ของโหมดปกติที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็น Cookie Level 9 Pet Level 5นะครับผมแล้วก็แคนดี้เลเวล5นะครับผมสมบัติที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็นสมบัติไข่ชุบแล้วก็เป็นไม้ตีไข่นะครับผมแล้วก็สมบัติกระดิ่งโกเบอร์รี่นะครับผมสมบัติใหม่นะฮะสำหรับตัวเซตโลสเปคตรงนี้ผมอาจจะต้องเอาตัวสมบัติใหม่มาใช้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าคะแนนมันค่อนข้างที่จะหายไปเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคอมโบโบนัสอย่างเจ้ากระดิ่งโกเบอร์รี่ที่เป็นตัวคอมโบโบนัสกับคุกกี้รสครีมสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับผมหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับผมให้ใช้เป็นตาประมวลกฎหมายแทนไปเลยแล้วก็อัพเพชรเป็นเวล6นะครับผมหรือถ้าเกิดยังไม่ได้ก็อัพเป็นเวล7ไปก็ได้นะครับผมก็จะสามารถผ่านตัวโลสเปคไดมอนด์ได้นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวด่านเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะมีกิมมิคที่ยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถมากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาว่ามีบั๊กใช่ไหมนะครับผมมีบั๊กตอนช่วงแรกของเกมนะครับผมตอนที่เกมอัปเดตเพิ่งเสร็จว่าพอเก็บไอ้เจ้าไอเทมกรงเล็บหมาป่าแล้วมันดันไม่ทำงานนะครับผมมันดันไม่ทำลายให้นะครับผมก็ชนกันเป็นว่าเล่นไปแต่ตอนนี้น่าจะแก้แล้วนะครับผมซึ่งไอ้กิมมิคตรงนี้ก็อาจจะแอบยากนิดนึงด้วยนะครับผมตอนท้ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามลองเล่นกันดูนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เล่นตามเซตนี้เนี่ยมั่นใจ 100% ได้เลยว่าสามารถผ่าน Low Spec Diamond ได้แน่นอนตรงไหนถ้าเกิดมีทริคเสริมอีกนะผมจะบอกเป็นจุดๆไปนะฮะโอเคนะครับผมอย่างที่เห็นว่าสามารถผ่านตัว low spec diamond ได้แบบเฉียวเฉียดมันนิดนึงนะครับผมก็ต้องอาจจะต้องเน้นเก็บเยลลี่แม่นนิดนึงนะครับผมแต่สุดท้ายก็สามารถผ่านได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับโหมดยากกันเลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมเรามาต่อกันในส่วนของโหมดยากกันบ้างนะครับผมสำหรับเซต low spec ของโหมดยากนะครับผมที่ผมเลือกมาใช้นะผมจะเป็นคุกกี้เวล14นะครับผมจะเป็นเพชรเวล7นะครับผมแล้วก็แคนดี้เวล5นะครับผมสมบัติที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็นสมบัติเครื่องยนต์นะครับผมเป็นสมบัติใหม่อย่างเจ้ากระดิ่งโกเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็เป็นตัวลายแทงนั่นเองต้องบอกเลยนะครับผมว่าในเซตสมบัตินี้นะครับผมเหมือนบังคับถ้าเกิดจะใช้ลายแทงต้องใช้คู่กับเครื่องยนต์เลยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้เครื่องยนต์นะครับผมหรือใช้ลายแทงอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าใช้อันไหนเดียวนะแต่ว่าถ้าใช้อันเดียวเนี่ยคุณจะพลาดตัวขวดเลือด1ขวดนะครับผมมันจะมีขวดเลือด2ขวดจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับผมซึ่งคุณจะพลาดไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะใช้บังคับคู่กันก็ถ้าเกิดจะใช้ก็คือต้องใช้บังคับคู่กัน
นะครับผมส่วนสมบัติใหม่นะครับผมถ้าเกิดใครที่ไม่มีก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเหมือนกับบทปกตินะผมใช้เป็นไม้ตีไข่แทนไปเลยนะครับผมแล้วก็อัพเพชรขึ้นไปเป็นเวล8หรือเวล9นะผมคุณก็สามารถผ่านตัวเรนโบว์ได้สบายๆแล้วนะครับผมโอเคนะหลักๆจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับโลสเปคของตัวเรนโบว์นะครับผมตรงไหนถ้าเกิดมีทริคเสริมผมจะบอกไปจุดๆไปนะฮะโอเคนะครับผมจะเห็นได้ว่าสามารถผ่านตัวเรนโบว์ได้สบายๆเลยนะครับผมเผื่อใครใช้ไม้ตีไข่เนี่ยไม่จำเป็นต้องอัพอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมก็สามารถผ่านได้ถ้าเกิดเก็บเยลลี่แม่นๆหน่อยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดใครได้ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ